คนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟ้าจะมาแชร์ how to เตรียมตัวสอบ TGAT ยังไงให้ได้คะแนน75 up แบบไม่ต้องเรียนพิเศษนะคะตอนนี้เนี่ยเราสอบเสร็จหมดแล้วนะคะฟ้าก็เลยอยากจะมาแชร์เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอเริ่มจากเล่าประสบการณ์ที่ไปสอบมาก่อนนะคะทุกคนข้อสอบ TGAT เนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันเน้นการแข่งกับเวลามากกว่าค่ะทุกคนคือเราจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีที่สุดมาเริ่มที่ TGAT 1กันก่อนนะคะซึ่งเป็น TGAT อิงนั่นเองก็วิธีการเตรียมตัวของฟ้านะคะก็คือนี่เลยค่ะเราทำข้อสอบทำแบบฝึกหัดอ่ะเยอะมากๆซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ฟ้าอยากแนะนำเพราะฟ้ารู้สึกว่าอันนี้มันช่วยจริงๆนะคะแล้วก็แบบ effective กับตัวฟ้าเองอันนี้ส่วนใหญ่ที่ฟ้าทำนะคะจะเป็นเล่มของดร.สุภวัฒน์นะคะฟ้ารู้สึกว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับหนังสือเหล่านี้ดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างดังแบบใครๆก็ใช้กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งมันก็ดีจริงๆนะอันนี้เล่มที่ฟ้ามีนะคะฟ้าทำครบหมดแล้วแต่ว่าถามว่าเราจำเป็นจะต้องทำแบบครบทุกเล่มอะไรแบบนั้นเลยไหมฟ้าว่าไม่ต้องก็ได้นะคะเราก็ให้เลือกแบบรู้สึกเรื่องไหนที่เรารู้สึกอ่อนหรือว่ายังไม่แม่นพอนะคะก็ให้ไปซื้อมาทำเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆเล่มที่แบบ must have คือเล่มนี้เลยฟ้ารู้สึกว่าเฮ้ยของมันต้องมีนะอันเนี้ยจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เราเป็นแบบมันจะยากขึ้นนะนอกจากที่จะมาฝึกTGATได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเตรียมตัวสำหรับวิชาสามัญหรือว่าที่เขาเปลี่ยนเป็น A level แล้วได้ด้วยนะคะนี่ต่อไปก็จะเป็นเล่มนี้นะคะอันนี้จะเป็นของ GAT Inc. Thailand ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเล่ม GAT นะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาได้เปลี่ยนมาเป็นการสอบ TGAT เนี่ยเขาก็ได้ทำการปรับปรุงหนังสือให้มันแบบว่าเข้ากับ TGAT มากขึ้นซึ่งฟ้าก็รู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยมันดีเหมือนกันคืออันนี้ก็ควรจะมีเพื่อทุกคนคือแบบป้าข้าเขาแบบก่อสร้างอยู่นะคะทุกคนก็จะได้ยินเสียงแบบอันนี้ก็คือมัสจบในส่วนของหนังสือภาษาอังกฤษไปนะคะต่อไปจะเป็นสิ่งที่อันนี้ฟ้าให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษแล้วฟ้าก็อยากจะแนะนำทุกคนเพราะว่ามันช่วยจริงๆก็คือคำศัพท์นั่นเองนะคะการที่เรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตการทำข้อสอบภาษาอังกฤษของเรามันง่ายขึ้นมากๆซึ่งฟ้าก็เคยได้ทำคลิปเกี่ยวกับการ how to จำคำศัพท์หรือว่าการเพิ่มคำศัพท์ในสมองไปค่อนข้างบ่อยแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูละเอียดเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูได้แต่ว่าเอาจริงๆนะฟ้าแนะนำเลยว่าทุกคนห้ามทิ้งอ่ะคำศัพท์อ่ะ Power Cap นะคะเขาอยู่ทุกพาร์ทไม่ว่าจะเป็นพาร์ทบทสนทนาพาร์ท Power Cap เองหรือว่าพาร์ท Reading การที่เราจะทำ Reading ได้แต่ว่าเราไม่รู้ศัพท์อ่ะมันก็จะแบบว่า blank ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรารู้ศัพท์อ่ะเรายังสามารถแบบว่าประติดประต่อเรื่องราวได้ซึ่งมันแบบว่าช่วยได้มากจริงๆแล้วมันจะทำให้เราจับใจความได้ซึ่งฟ้าก็จะมีเล่มคำศัพท์แบบนี้ฟ้าก็จะรวมไว้นะคะในเล่มนี้ก่อนแล้วก็เอามาใส่เป็นกระดาษเมโมแพดแบบนี้อีกรอบนึงนะคะอย่างนี้มันก็คือจะเยอะมากเนี่ยฟ้าทำเป็นปึกๆแล้วปึกนึงก็ยังมีอีก5แผ่นอะไรแบบเนี้ยตอนช่วงที่ฟ้าเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษนะฟ้าก็จะจดใช่ไหมแล้วก็มาใส่บอร์ดแบบนี้เลยเนี่ยแต่ว่านี้นะคะเป็นบอร์ดที่ตอนนี้เราใช้จดสอบภาษาเกาหลีอยู่นะคะเพราะว่าเราเตรียมตัวสอบ A level ไงวิธีนี้ก็คือจะบอกเลยว่ามันดีมากๆเพราะว่าการที่เราจดแล้วเราเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นกระดาษโน้ตแบบนี้นะคะเขาก็จะมีแบบช่องข้างหน้าอย่างเงี้ยให้ติ๊กฟ้าก็จะใส่แบบตรงบอร์ดไว้ใช่ไหมแล้วคำไหนที่เรารู้แล้วอ่ะเราก็จะมาติ๊กการทำข้อสอบเก่าก็สำคัญมากๆเลยนะคะเราสามารถไปหาข้อสอบเก่าๆของแกะอะไรอย่างเงี้ยมาทำได้แล้วก็ติวฟรีใน YouTube นะคะก็คือเป็นประโยชน์มากๆเลยเราสามารถไปหาดูได้นะที่ฟ้าดูเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าติวช่วยชาติพี่เกมอะไรแบบนี้คือดีมากแล้วก็รู้สึกว่าข้อสอบ TGAT อิงจริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะฟ้าว่าทุกคนทำได้แน่นอนแค่แบบเตรียมตัวไปดีๆนิดนึงต่อไปนะคะจะเป็น TGAT 2 TGAT 3นะคะคือต้องบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกอ่ะ2พาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่ฟ้าค่อนข้างวอรี่กว่าภาษาอังกฤษอีกเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบปีแรกใช่มั้ยคะที่มามีแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้แล้วจับทางข้อสอบไม่ถูกเลยตอนแรกก็แบบเครียดว่าเฮ้ยทําไงดีแล้วถ้าแบบไม่เรียนแล้วเราจะทําได้มั้ยเนี่ยนู่นนี่นั่นนะคะเราก็เลยไปซื้อหนังสือมาตอนแรกเราซื้อเล่มนี้ก่อนอันนี้เป็นของจุฬาบุ๊กนะคะซึ่งจริงๆเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีโจทย์มีอะไรให้ลองทำนะฟ้าก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่าอาจจะมีบางอันที่อาจจะเฉลยงงนิดนึงซึ่ง
ก็เป็นแค่แบบบางส่วนเล็กๆเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นเล่มนี้ค่ะอันนี้จะเป็นทีเกต2นะมีฟาก็ชอบแล้วก็แนะนำเหมือนกันนะคะฟาก็ทำหมดเลยแล้วก็นี่นะคะเขาก็จะมีแบบทั้ง3พาร์ทเลยนะแต่ว่าฟ้ามีแค่เล่มทีเกต2นะคะแล้วเพิ่มเติมเนี่ยเราก็คือจะไปดูพวกตามติวเตอร์ต่างๆนะคะที่เขาแบบว่าเกรงข้อสอบทีเกต2ทีเกต3ว่ามันควรมันอาจจะออกแนวไหนแล้วเราก็ไปดูที่เขาอธิบายมิติสัมพันธ์อนุกรมตัวเลขอะไรแบบนี้นะคะซึ่งฟ้าก็ดูช่องพี่นัทด้วยแล้วก็ดูอาจารย์ขลุ่ยนะคะคืออาจารย์ขลุ่ยอธิบายเกี่ยวกับพวกมิติสัมพันธ์อนุกรมตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียนมากแล้วก็ดูพี่นัทด้วยนะคะเป็นแบบว่าพวกคณิตศาสตร์พื้นฐานอะไรอย่างนี้นะคะด้วยความที่ปี66เนี่ยเป็นปีแรกที่สอบใช่ไหมคะคนไกด์หรือว่าหนังสือเกี่ยวกับที่แก2ที่แก3เนี่ยมันยังไม่ได้มีเยอะมากตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบว่าแอบเคว้งนิดนึงเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเขาจะออกแบบแนวไหนแต่ว่าหลังจากที่เราสอบไปแล้วครั้งแรกเนี่ยฟ้ารู้สึกว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีหนังสือหรือว่ามีคนไกด์มาเพิ่มขึ้นก็อาจจะทําให้คนที่จะสอบในครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นเด็ก67หรือว่าเด็กซิ่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความง่ายในการแบบเก่งข้อสอบมากขึ้นนะคะแล้วแต่ว่าตอนนี้ฟ้าก็ไม่ได้ติดตามว่ามันมีหนังสือเกี่ยวกับพวกการเตรียมตัวสอบแบบนี้ออกมาขนาดไหนแล้วอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองดูนะคะสําหรับตอนปีฟ้าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ได้ไปสอบมาเนี่ยฟ้าก็ยังมองว่าที่แกดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังเตรียมตัวเองได้อยู่คือ A level เนี่ยฟ้าก็ลงเรียนเยอะเหมือนกันภาษาเกาหลีจะบอกว่าฟ้าลงเรียนไปหลายคอร์สมากถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบภาษาเกาหลีสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถถามก็สามารถเม้นได้หรือว่าจะถามแบบใน IG ก็ได้แต่ว่าเม้นก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้ฟ้าทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยแต่ว่าสำหรับพีแกดนะคะฟ้ามองว่ายังเตรียมตัวเองได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครสะดวกจะเรียนคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องดีเลยแต่ว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่สะดวกในการจะไปลงคอร์สเรียนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือว่าอาจจะอยากอ่านเองหรือว่าไม่สะดวกอะไรนู่นนี่นั่นนะคะการอ่านเองเนี่ยก็ไม่ได้แย่แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราตั้งใจนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะสู้ๆนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปค่ะเราต้องทุ่มเทในช่วงที่เราเตรียมตัวสอบให้ดีก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะ